สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของคนหายไปมาตามหาคนหายกันคนที่หายไปเขาหายไปไหนเขาจะกลับมาไหมคนรักของคุณคนที่เราเป็นแฟนกันคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่เลิกกันไปแล้วหรือใครก็ได้ในชีวิตของคุณที่เขาหายไปเขาหายไปไหนและเขาจะกลับมาไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมในการที่เขาหายไปมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันก่อนน้ำกรกฎมีนพิจิกเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันคะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันเหรอเจ็ดถ้วยเหรอเจ็ดถ้วยเป็นความสัมพันธ์แบบไหนรักนี้มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเหมือนกับบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองก็ได้นะเราอาจจะเข้าข้างตัวเองไปฝ่ายเดียวว่าเขารักเราหรือเปล่าอาจจะดูเหมือนเพ้อระเมอเพ้อพกไปคนเดียวก็ได้อ่ะโอเคมาอ่ะมาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขาน้ำไพ่ใบแรกเป็นเจ็ดถ้วยเลยมองถึงความสัมพันธ์ที่มีความเพ้อฝันจินตนาการร่วมกันค่ะอาจจะเป็นเราที่เพ้อถึงเขาเขาที่เพ้อถึงเราอาจจะมองถึงเราจะอยากอยู่กันไปในระยะยาวๆได้ตบได้แต่งได้เป็นคู่หรือบางคนอาจจะมีคอมมิตในเรื่องของการทำงานด้วยช่วยส่งเสริมกันหน้าที่การงานเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องเราเป็นคนที่เราดีลงานด้วยมันมองถึงถ้าเราได้คนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนขยันถ้าเราได้คนนี้ชีวิตเราต้องดีต้องมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนคุณเองกับเขาอาจจะเคยสัญญาเคยตกลงกันไว้มองถึงความสัมพันธ์ที่เราสองคนอาจจะเคยสัญญาหรือเคยแผนร่วมกันถึงงานแต่งงานวิวาเราจะอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขมองโหแบบเป็นความรู้สึกที่เราเจอคนนี้เราทำให้เรารู้สึกถึงการตั้งหลักอยากจะจบชีวิตกับคนนี้แล้วอยากจะตั้งหลักปักฐานกับคนนี้ที่ใช่คนนี้เลย ลักษณะแบบนั้นนะคะแต่คุณเป็นคนค่อนข้างจะบางครั้งนะก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันค่อนข้างจะมีความลับเยอะด้วยมีใครบางคนในที่นี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมีคนแอบย่องๆทำร้ายรับหลังหรือโกหกหลอกลวงปิดบังอำพรางไม่พูดก็คือโกหกไหมไม่บอกความจริงก็คือโกหกบอกไม่หมดก็คือโกหกไหมคือมันเหมือนไม่ตรงไปตรงมาไงมันเหมือนมีอะไรก็ชอบทำอะไรรับหลังต่อหน้าอย่างหนึ่งก็ได้ต่อหน้าอย่างต่อหน้าพูดอย่างรับหลังทำอย่างอะไรเงี้ยหน้าอย่างหลังอย่างเงี้ยเป็นหลายๆอย่างหรือตัวคุณเองน่ะอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้มากเกินไปในออฟซอร์ดและคุณก็แบบชัดเจนไปเลยว่าเราจะพอมิกับคนนี้เราจะนิ่งสัญญาจะไปกับคนนี้เราเชื่อมั่นและฉันจะไปกับเธออะไรเงี้ยแต่เขาล่ะเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่คุณคิดก็ได้นะน้ำเพราะว่าในมองในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีเราและนายสองคนนะมันมีเราสองสามคนญาติเขาอาจจะไม่เห็นด้วยพ่อแม่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยมีคนมากั้นกลางในความสัมพันธ์คุณไม่ว่าตัวคุณเองจะมีใครหรือตัวเขาจะมีใครหรืออาจจะเป็นเพื่อนเขาไม่ชอบเราญาติพี่น้องวงศาคณะญาติสังคมรับเขาไม่ได้ถ้ามีคนนี้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นลักษณะของคนที่แบบมันไม่ได้มีการละกันสองคนอะเด็ดคือบางครั้งเขารู้สึกถึงความ
ความค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวเขาเองอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะทำงานก่อนเขาอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องของการทำงานเรื่องของชีวิตมากกว่าเรื่องของความรักมันมาเจอกันมันก็โอเคอ่ะแต่ตัวเขามองถึงตัวเขาอ่ะนิ่งๆและไม่ค่อยจะคิดไปในทิศทางเดียวกับคุณหรือเปล่าคือมีคุณน่ะก็มีความสุขนะแต่ถ้าจะคิดเลยเถิดหรือไกลขนาดนั้นน่ะยังไม่ได้คิดน่ะเขายังไม่ได้คิดอ่ะเขายังไม่ได้คิดจะแต่งงานเขายังไม่ได้คิดจะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาเขายังไม่พร้อมจะประกาศให้โลกรู้ว่าโลกนี้มีเรารักกันประมาณนี้ยังเขายังไม่พร้อมส่วนคุณน่ะอยากจะไปแล้วอยากจะครอบครองอยากจะอยู่ด้วยอยากจะให้คนรู้ว่านี่แหละคนของฉันอะไรอย่างนี้เปล่าไพ่สลับกันได้นะมีการพูดคุยกันในเรื่องของความไม่เข้าใจอยู่บ่อยครั้งค่ะใช่แล้วใครบางคนในที่นี้ชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักมันดูเหมือนใครบางคนทนได้มากทนปรับตัวกับความสัมพันธ์เราก็อาจจะมองว่าเขาไม่อยากให้เราไปเพราะเขาหึงเรานะเขาหวงเรานะเขาต้องการเรานะแต่พอมันนานไปเนี่ยความอดทนของคนมันอาจจะมีที่สิ้นสุดก็ได้แล้วเราก็ไม่มันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางที่เราต้องการขนาดนั้นมันเลยทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันบางคนมันด้วยความโมโหด้วยอารมณ์ชั่ววูบด้วยความรู้สึกที่ทนมานานมันเก็บสะสมมันนานกับความอดทนกับนิสัยใครสักคนที่ไม่ยอมฟังคนอื่นมันพัง The Tower มันพังมันจบมันพังอาจจะเป็นเพราะไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นแม่ไม้ไหมเขามีลูกมีเด็กมาเกี่ยวข้องอาจจะต้องทำหน้าที่แม่อาจจะโฟกัสงานเงินเป็นหลักก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นราศีเมษราศีสิงห์ราศีพิจิกไปดูกันสิว่าคนที่หายไปเขาเงียบหายไปเลยถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่พูดถามอะไรก็ไม่อ่านตรงร้ายไปก็เฉยถามอะไรก็เฉยเขาหายไปไหนคนที่หายเขาหายไปไหนทำไมเขาถึงหายไปเขาหายไปไหนบางคนอาจจะมีความงอนทำไมเขาถึงหายไปเขาหายไปไหนทำไมถึงหายไปเบื่อเขาหายไปไหนทำไมหายไปอ่ะโอเคเขาหายไปไหนบางคนเขาอาจจะเดินทางไกลเขาอาจจะไปทำงานไกลเขาอาจจะกำลังยุ่งอยู่เขาอาจจะกำลังเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาหายไปไหนเขางอนเขาโมโหเขาโกรธเขามีอีโก้เขาหายไปเพราะเขาอยากตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเขาหายไปเพราะเขามีบางสิ่งที่เขาบอกคุณไม่ได้มีบางสิ่งที่เขาปิดบังคุณไว้แล้วเขาหายไปไหนอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปิดบังคุณไว้เขาไม่ได้บอกความจริงกับคุณเขาปิดบังอะไรสักอย่างนึงอยู่ความลับของเขาหายไปไหนเขากลับไปหาคนเก่าเขาไปอยู่กับคนเก่าเขากลับไปหาคนเก่าเขามีภาระเกี่ยวกับคนเก่าๆเช่นบุตรหลานบริวารครอบครัวเขาหายไปกับคนเก่า จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ไม่รู้ละแต่ไม่รู้มันเป็นคนเก่าอ่ะหรือไม่ก็หายไปอยู่กับเด็กอาจจะเป็นลูกเต้าบุตรบริวารลูกหลานครอบครัวได้
ประมาณนี้ทำไมเขาถึงหายไปเขารู้สึกถึงความหงุดหงิดและอยากตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตเขาอยากตัดเราอ่ะมันไม่ใช่หรอกเขาอาจจะตัดความรำคาญถ้าคุณสองคนได้ทะเลาะกันบ่อยๆมีปากมีเสียงกันอยู่บ่อยๆและมีปัญหาอยู่บ่อยๆเขาตัดความรำคาญค่ะเขาหายไปเพราะเขาไม่อยากรับรู้เขาไม่อยากเอาเรื่องปวดหัวเขาไม่อยากได้พลังงานที่ท็อกซิกใส่สมองเขาแล้วเขาอยากจะปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้อะไรทั้งนั้นก่อนเพื่อไปตั้งหลักเขาหายไปไหนอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะเขาหายไปไหนอ่ะเขาหายไปทำใจใช่เขาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาค่ะบางคนก็รู้สึกว่าอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องรับรู้กับอะไรเขาอยากจะมีเขาเรียกว่าบางคนก็ช่วงนี้เขาอยากจะอินโทรเวิร์ตนะเขาอยากไปอยู่เงียบคนเดียวได้คิดได้ไต่ตองได้ทำอะไรของเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำทำในสิ่งที่เขามีความสุขแล้วเขาจะกลับมาไหมอ่ะเขาจะกลับมาไหมกลับทำไมจะไม่กลับจับคนบางคนอะนะในไพ่ที่เห็นอะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องการหรือทำงานที่เดียวกันก็ยังต้องประสานงานยังต้องถามกันในเรื่องงานยังต้องคุยกันในเรื่องของงานอยู่ก็ได้นะจ๊ะครับเขาอาจจะแค่ไปทำใจแหละเขาอาจจะแค่แบบเมินเฉยหรือว่าคนคนนี้คือเขาหายไปเนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีเหลี่ยมคนนี้มีเหลี่ยมเขาหายไปเพื่อให้เราตามหาเพื่อให้เราเครียดเพื่อให้เราอุ้มใจเพื่อให้เราเกิดความกังวลกังวายใจเพื่อทำให้ตัวเองมันดูเรียกว่าอะไรดูมีคุณค่าเหรออืมมันดูเหมือนแบบถ้าเราหายไปดูสิเขาจะตามหาไหมดูสิว่าเขาจะหวั่นไหวเขาจะแบบภาวะพะวงเขาจะว้าวุ่นใจไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาอาจจะเขาเรียกว่าหายไปแบบมีนัยยะสำคัญหายไปแบบมีนัยยะสำคัญเขาเรียกว่าใช้เหลี่ยมหน่อยดูซิว่าจะคิดถึงไหมดูซิว่าจะตามหาฉันไหมดูซิว่าจะมึงงอฉันไหมเดี๋ยวก็กลับไม่ไปไหนหรอกคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณคิดเดี๋ยวเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงไหมคิดถึงนะคิดถึงแต่ความคิดถึงกับความเหนื่อยอะความเหนื่อยมันมากกว่าความคิดถึงค่ะเหมือนเขาขอเวลาไปชาร์จแบตขอเวลาเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะเหมือนเวลาเราอยู่ร่วมกันถ้ามีแต่เรื่องอะมีแต่เรื่องเหนื่อยอะมีแต่เรื่องดราม่าท็อกซิกใส่ชีวิตแล้วเหนื่อยเหลือเกินห่างกันสักเดี๋ยวเพื่อให้ไปชาร์จแบตชาร์จพลังก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดถึงโยคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาโอ้เป็นคนที่ดีที่สุดนะถ้าถามว่าคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคุณเป็นคนที่ห่วงใยเทคแคร์ดูแลเขาได้ดีมากๆหน้าตาดีฐานะดีชีวิตดีคุณเป็นคนเพอร์เฟคสำหรับเขามากๆเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาอยากมีพื้นที่คนเราถึงจะเป็นแฟนกันถึงจะเป็นคนรักกันถึงจะเป็นมากกว่าคนรักถึงจะเป็นผัวเมียกันหรืออะไรก็ตามนะบางครั้งมันตัวติดกันมากเกินไปเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนลืมตามาเจออย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่แฮปปี้นะยิ่งในความสัมพันธ์แบบนี้ต้องใช้เวลานานๆที่จะแบบมันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปอ่ะเหมือนอารมณ์นั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเจอกันทุกวันมันเบื่อกันเนาะนานๆเจอกันทีคือจะเป็นอะไรก็ตามก็ต้องขอให้มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้างนึกออกมาขอให้มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้างลักษณะแบบนั้นคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเหรอเขาก็ค่อนข้างจะหลงคุณอยู่นะค่อนข้างจะหลงมองถึงความรักความผูกพันมองถึงความสัมพันธ์ที่กระท่อนกระแท่น
ความสัมพันธ์ที่ไปกันไม่ได้เดี๋ยวดีหรอกทะเลาะกันอยู่บ่อยๆหรือมีปัญหากันอยู่เนืองๆแต่เราก็ขาดกันไม่ได้เหมือนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็บอกรักเดี๋ยวก็บอกเลิกเดี๋ยวก็มีปัญหาแต่เราสองคนก็ยังอยู่กันเหมือนไม่รู้จะอยู่ทำไมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าจะอยู่ทำไมอยู่เหมือนบอกไม่ถูกอะกลับมาแล้วจะเป็นยังไงกลับมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมูนมันก็คงรู้สึกอุ่นใจคงรู้สึกอุ่นใจว่าเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่พอเวลาเราคิดว่าหายไปไหนมาล่ะไปมีคนอื่นไหมไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าไปทำอะไรรับหลังเราหรือเปล่ามีอะไรอีกหรือเปล่าปิดบังซ่อนเร้นเลยปิดบังซ่อนเร้นอะไรเราไหมหรือไม่มีคนอื่นไปคุยกับคนอื่นไปเที่ยวกับคนอื่นหรือเปล่าโอ้โหกลับมาแล้วปัญหาก็เกิดนะไม่ใช่ว่าไม่เกิดปัญหาก็ยังเกิดอยู่อ่ะใช่ถึงจะกลับมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหานั้นๆไม่รู้จะทำไงกับจิตใจไม่รู้จะทำไงกับความรู้สึกไม่รู้จะทำอย่างไรสิ่งที่รู้อย่างเดียวคือเราขาดเขาไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเราจะทุกข์เราจะตาย แต่อยู่มันก็ไม่สุขมีความรู้สึกนั้นแม้เคยมีความรู้สึกที่เราอยู่กับคนนี้แล้วเรามีแต่ความทุกข์มากมายก่ายกองมีความรู้สึกมากมายก่ายกองอ่ะแต่ว่าเราอยู่แต่ถ้าเราไม่มีเขาเราเจ็บกว่าเรามีมันก็มันรู้สึกอุ่นใจมันรู้สึกของความรู้สึกมันไม่เหมือนความรู้สึกของความสูญเสียถ้าเรารู้สึกว่าเราจะสูญเสียใครบางคนไปเหมือนใจจะขาดร้อนๆอ่ะแต่อยู่อ่ะมันก็ไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นแต่อย่าไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะจ๊ะมันมีความรักความผูกพันมันมีกรรมร่วมกันมันมีความรู้สึกเห็นไหมบางคนอ่ะพ่อผัวเมียทะเลาะกันตีกันป้า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 เช้าขึ้นมาเจ็บไหมเธอขอโทษนะมางอนง้อก็หายแล้วก็ขอคืนดีอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าบางคนก็ถามว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันไม่อยู่หรอกนะตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่างนั้นวันหนึ่งถ้าคุณไม่เจอเหตุการณ์นั้นหรืออาการของคนเป็นแบบนั้นอาการที่ไม่เจอกรรมเหล่านั้นอย่าเพิ่งไปพูดเดี๋ยวมันจะเข้าตัวจะไปทักเดี๋ยวเข้าตัวโอเคไหมอ่ะเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับคุณในอนาคตบ้างในหัวเขามีแผนการอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเขาน่ะอยากจะมีความสุขร่วมกับคุณนั่นแหละแผนการในอนาคตน่ะแต่เขาอยากอยู่กันแบบมีความสุขอ่ะอยากอยู่กันแบบเต็มช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นคนที่ห่วงใยเหมือนเป็นคนที่ให้ความสุขแต่มันต้องมีพื้นที่ให้กับกันและกันบ้างแต่ถ้าเราจะไปทำอะไรเขาก็ไม่น่าจะต้องมาถามให้เป็นประเด็นบางคนนะต้องรายงานตัวทุกวันอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นแฟนไม่จำเป็นต้องบอกทุกขณะจิตว่าไปทำอะไรที่ไหนอยู่กับใครอย่างไรที่จำเป็นต้องรายงานขนาดนั้นไหมในไพ่ใบนี้บอกว่าถ้ามันปรับในเรื่องของความต้องการของอีกฝ่ายลงมามันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วจับมือกันไปแบบมีความสุขด้วยนะแต่ว่าอย่าควบคุมอย่าคอนโทรลสั่งการไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่พอไม่ได้พอทำให้ก็ดีวันไหนไม่ทำให้ก็ไม่ดีต่อให้ทำดีสัก100ครั้งและทำไม่ดีครั้งเดียวก็กลายเป็นคนไม่ดีถามว่าคนไม่ดีอ่ะคนดีในสายตาของเราหรือคนดีในสายตาของเขาคืออะไรมันไม่ใช่คนดีหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่เขาถูกใจและเขาพอใจเขาก็ว่าเราเป็นคนดีแต่ตราบใดที่วันหนึ่งที่เราไม่ทำอย่างที่ใจเขาต้องการเราไม่ทำอย่างที่เขาอยากให้เราทำถ้าเราแข็งขืนเราไม่ทำเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเป็นคนไม่ดีค่ะเพียงแต่เราอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจเขาถ้าคุณแคร์คุณก็ต้องปรับตัวให้ทำอะไรฝืนใจตัวเองแล้วให้ถูกใจเขาคนเดียวมันจะบ้าหรือในโลกนี้มันมีหรอคะอ่ะแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบ็อกซ์ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์AFE 03 29
ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ